้อยที่สุด5สาขาค่ะกี่ปีนะคะใช่5ปีค่ะ这一家是在现在是在泰国最大然后座位数最多的自助餐ที่ประเทศจีนหรือไต้หวันนี่ใหญ่กว่านี้ไหมหรือนี่ใหญ่สุดไม่有台湾有一家还比这边大这里算第二大台湾是泰国这边是2000平方米然后500个位置好什么在这里在这里对对对总统多少呀房子房子这里就1亿6000万ลงทุนนะครับไม่ใช่ทุนเบียนยังไง用钱来投资这里ไม่ใช่1亿6千万1亿6千万1亿6千万1600万嗯1亿160亿泰币ทำได้ซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ไทยพี่เกินไทยพี่100ล้านใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อ160ล้านแล้วสาขาอื่นก็จะลงทุนเท่านี้ไหมอีกสี่สาขาที่เหลือไม่有了这是第一家后续五家就从这里发展出去对对对一间店差不多这里就花了1.3亿这边是花1.3亿那我们资本的是1.6亿 OK ก่อนหนึ่งก็ขออนุญาตให้คุณเรียนก่อนนิดนึงค่ะการลงทุนในการจดทะเบียนทั้งหมดเนี่ยมูลค่า160 ล้านการลงทุนทั้งหมดที่ร้านประเทศไทยสาขานี้นะคะมีประมาณ130 ล้านบาทดังนั้นเนี่ยในแผนการดำเนินการต่อไปเนี่ยเราก็จะขยายในมาตรฐานในเรื่องลงทุนเท่ากันใช่ไหมอีก4 สาขาแรกอีโก้มันเลี้ยวไทยเป็นโถงใหญ่ขั้นตัวที่มีฝันเอง对对对如果有这么大的场地的话是需要对对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 对不是。คือหลักของเขาหาพื้นที่นี่นะเขาขึ้นอยู่กับหลักที่เขายังหาพื้นที่ทำเลที่จะเปิดสาขาต่อไปเนี่ยเขาต้องมีการสำรวจว่าจำนวนประชากรเนี่ยอย่างน้อยต้องมี1 ล้านท่านที่ในละแวกนั้นและมีพื้นที่ที่มีความเหมาะสมที่จะขยายได้อย่างน้อยพื้นที่ 2,000 ตารางเมตรแล้วเขาถึงจะพิจารณาที่จะเข้าไปลงทุนในที่นั้นจำเป็นต้องอยู่ในนั้นบางทีที่ผมเห็นในไต้หวันนี่เขาก็ไม่ได้อยู่ในห้างอย่างที่ไปไต้หวันอันนี้เป็นร้านที่ทุกคนไปต้องไปร้านนี้เหมือนไม่งั้นไม่ถึงไต้หวันหรือเปล่าคือร้านนี้เนี่ยมันเป็นค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกน่าศึกษาคือเขาแบ่งออกมากินเป็น3 รอบนะแต่ในแต่ละรอบเนี่ยจะมีคนมายืนคิวเนี่ยถึง400 กว่าคนซึ่งคนจะมาถึงก่อนเวลาที่จะเปิดรอบแรกคือเที่ยงเนี่ยเขาก็จะมีคนมายืนคิวเลยนะแล้วก็เห็นคนเยอะแยะไปหมดในหน้าร้านเนี่ยแต่จะมีความพิเศษอย่างก็มีระเบียบในการจัดคนเนี่ยเข้าไปนั่งตามนั้นเลยแต่พอนั่งครบคนที่มาเข้ามานี่มีวัตถุประสงค์อยากจะกินอะไรก็เขาใช้ชีวิตของเขาให้มีความสุขในการกินตอนที่ท่านประธานไปที่นู่นนะคะท่านไปรอคิวเหมือนกันคนอื่นหรือเปล่าท่านประธานอาวุโสก็ไปรอคิวนะเขาอยากจะเรียนรู้ไปรอคิวอยู่นานไหมคะคือถ้าเราจองเสร็จเนี่ยได้เวลาเปิดเนี่ยนะถ้าเรามาถึงช่วง